รัฐบาลขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมใจกันปฏิบัติบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชาโดยการทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนาเวียนเทียนเพื่อความสุขความเจริญความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองพร้อมทั้งครอบครัวและร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชาณวัดหรือสถานที่จัดกิจกรรมใกล้บ้านทั่วประเทศ